ไงซื้อใหม่เปลี่ยนเลยดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะไประทึกกันต่อค่ะกับคนที่คิดว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเล่นชิงช้าสวรรค์ไม่ตกสวรรค์แต่ค้างอยู่บนสวรรค์นะคะเอียงกระเทเล่เลยใครเห็นก็บอกโอ้ยมันอันตรายนะเนี่ยพี่เขาบอกว่าโอ้ยอันตรายแน่ๆมันไปค้างอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่หมุนต่อเลยนะคะคนที่อยู่ก็กลับหัวกลับหางอยู่ตรงนั้นจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงค่ะตีลังกาแล้วก็ไม่หมุนมีคนติดอยู่ข้างในเขาเลยโพสต์ในคลิปติ๊กต็อกอย่างนี้นะคะว่านุ่นไปค้างอยู่บนยอดลักษณะตีลังกาอ่ะช่วยกลับมาหน่อยชิงช้าสวรรค์เกือบไปแล้ว Amazing แม่วางของดีแม่วางว่ากันว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะแต่ก็ยังไปเล่นกันเพราะว่าชิงช้าสวรรค์หรือว่ากระเช้าเนี่ยมันไม่หมุนไปตามแรงโน้มถ่วงแล้วมันมีคนติดอยู่ค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่2คนปีนขึ้นไปนั่นปีนขึ้นไปแล้วไปช่วยคนลงมาก่อนไอ้เครื่องอ่ะยังไม่หมุนไม่เป็นไรแต่อยากให้คนกลับหัวกลับหางลงมาแล้วค่อยๆมาดีๆนะคะช่วงนี้จะไปช่วงสงกรานต์เทศกาลต่างๆก็ต้องเช็คกันให้ดีนะคะเครื่องเล่นตามงานวัดอะนะบางคนก็สวรรค์นะครับตกนรกไปก็ไม่รู้ละโอ้กลัวจะตกชิงช้าคำเมาบ่ายสามโมง